เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่า Google Sites เนี่ยมีเมนูนี้ด้วยนะครับหลังจากที่รอมานานแสนนานตอนนี้สมหวังแล้วครับGoogle Sites อัปเดตก่อนจะข้ามปี2020ครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับจะว่าความบังเอิญก็ได้นะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการนำลิงก์นะครับแบบ Embed Code จากเว็บไซต์ Payposit ที่สร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับมาแปะใส่ Google Sites เพื่อจัดระบบนะครับก็เลยบังเอิญมาเห็นว่าเมนูนึงเนี่ยที่เฝ้าฝันมานานแสนนานนะครับอยากให้มีจริงๆใน Google Sites แบบใหม่เนี่ยวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีมานานหรือยังนะครับแต่ว่าเพิ่งมาทราบเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรนั้นอัปเดตบ้างนะครับผมยกอันที่เพิ่งเจอเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมาไว้เป็นอันที่1เลยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอันเดิมๆเนี่ยอาจจะรู้แล้วก็จะได้ไม่ต้องดูคลิปนี้นานมากนะครับก็อาจจะไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับสิ่งที่ผมพบเจอก็คือว่าตอนนี้นะครับสามารถที่จะเห็นไหมครับทุกท่านลองกดไปที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือที่เราต้องการเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวอักษรได้แล้วนะครับ wow. นี่นะครับคือสิ่งที่รอมานานมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของตัวอักษรได้ด้วยนะครับมีตัวอักษรฟอนต์ไทยสารบัญด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาฝังโค้ดอะไรให้ยุ่งยากแล้วนะครับเพราะว่าบางทีฝังโค้ดเนี่ยตอนนี้มีปัญหาถามเข้ามามากมายเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบของตัวอักษรหรือว่าฟอนต์ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญยังสามารถที่จะปรับขนาดได้สูงสุดถึงผมขออนุญาตลองใส่เป็นพิมพ์ไม่ได้นะครับสูงสุดถึง96นะครับใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อัปเดตนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการใส่สีตัวอักษรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองกดตรงจุดตรงนี้ซิว่ามีอะไรอีกนะครับผมอ๋ออันนี้มีการเพิ่มการเยื้องมีระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับมีล้างการจัดรูปแบบนะครับผมว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับผมว่าเมนูนี้นะครับต้องถูกใจหลายท่านที่เคยลองนะครับฝังโค้ดเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์เปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนสีแล้วนะครับเกิดว่าพบปัญหาต่างๆตอนนั้นก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการทำเป็นรูปภาพก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการปรับเมนูนะครับอันนี้ก็โล่งใจสบายใจแล้วนะครับผมอันนี้ที่มีการอัปเดตอันที่1 นะครับอันต่อไปครับที่อยากจะพาทุกท่านไปดูก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อความแบบยุบได้นั่นเองนะครับในลักษณะตรงนี้นะครับผมขออนุญาตลบออกนะครับแล้วทีนี้ผมลองกดข้อความแบบยุบได้เข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วจะลองพิมพ์นะครับคำว่าทีดเดนแชร์โอเคนะครับที่เดนแชร์นะครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เป็นข้อความนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าเราจะลองกดเผยแพร่ดูนะครับแล้วก็กดเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อมีการแสดงผลนะครับในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วจะเป็นยังไงนะครับนะครับสีตัวอักษรที่เปลี่ยนนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ผมเลือกฟอนต์บาวาเรียนนิวนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแสดงผลได้อย่างชัดเจนเป๊ะๆนะครับอันนี้ที่เราลองกันเมื่อกี้ก็คือข้อความแบบยุบได้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือการทำภาพหมุนนะครับผมจะลองเลือกกดไปที่ทำภาพหมุนแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับใครจะเรียกว่าเป็นสไลด์ก็ได้นะครับใครจะเรียกว่าเป็นรูปภาพที่เป็นสไลด์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกแบบที่ Google พาเรียกก็ได้ก็คือภาพหมุนนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะปรับขนาดนะครับตรงนี้ปรับเป็นแบนเนอร์ด้านบนได้นะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องทำรูปภาพให้เหมาะสมกับขนาดที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับก็ต้องออกแบบให้พอดีนะครับก็อาจจะเป็น800คูณ600ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับก็ลองออกแบบดูนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยออกแบบได้อยู่แล้วซึ่งอาจจะใช้โปรแกรม PowerPoint ในการออกแบบก็ได้อาจจะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับหรือง่ายที่สุดก็เป็นเว็บไซต์ Canva ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดเผยแพร่ดูนะครับแล้วก็มาลองดูซิว่าเมื่อเราใส่สไลด์แล้วจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ที่เรายุบพื้นที่ไว้นะครับก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมยังไงเมนูอื่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับทุกท่านก็ลองไปเลือกใช้ดูกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะมาบอกแล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนขนาดนะครับส่วนข้อความแบบยุบได้แล้วก็ภาพหมุนเนี่ย
ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเนี่ยได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยแล้วฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ